คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกคุณแก้วจะมาถ่ายทอดเรื่องราวตอนที่ตัวของคุณแก้วเนี่ยไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าแห่งหนึ่งจนทำให้พบเจอกับเรื่องชวนสยองเรื่องนี้ครับที่คุณแก้วบอกว่ายากที่จะหาคำตอบเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ7ปีที่แล้วครับตุ๊กแกผีโอ้โหตุ๊กแกว่าน่ากลัวแล้วตุ๊กแกผีน่ากลัวเพิ่มไปเป็น10เท่ามาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3กับสายของคุณแก้วกันเลยครับสวัสดีครับคุณแก้วสวัสดีค่ะครับผมคุณแก้วตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับอยู่แถวบางมดค่ะอยู่แถวบางมดฝนตกไหมครับกำลังตกอยู่เลยค่ะบรรยากาศเหมาะกับการคุยเรื่องตุ๊กแกผีค่ะนะคุณแก้วกับผมนี่เราเคยคุยแล้วหรือยังครับยังค่ะครั้งแรกค่ะแล้วปกติติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับย้อนหลังเป็นหลักเลยค่ะ 100% ค่ะวันนี้มาคุยกันแบบสดๆชื่อของวัดที่เราไปปฏิบัติธรรมนี้ไม่ต้องระบุไม่ต้องพูดถึงนะครับได้ค่ะปกติเป็นคนกลัวตุ๊กแกไหมครับไม่กลัวค่ะไม่กลัวเลยเหรอก็เห็นปกติเพราะว่าที่บ้านพี่สาวแกเยอะมากแมนกว่าผมอีกผมนี่เห็นปุ๊บผมนี่ถอยกรูดเลยตุ๊กแกว่าน่ากลัวแล้วนะพอเป็นแบบตุ๊กแกผีทวีคูณขึ้นไปอีกน่าสนใจเรื่องนี้ครับไปเจออะไรมาครับคุณแก้วค่ะค่ะก็เล่าเลยนะคะได้เลยครับค่ะก็เมื่อประมาณ7ปีที่แล้วค่ะพี่มาชวนไปปฏิบัติธรรมพอเขาบอกว่าเห็นหน้าตาเราอะไม่ค่อยสดชื่นก็เอ้ยไปปฏิบัติธรรมกันไหมเพราะว่าเขาไปที่นี่กันบ่อยเราเองอะก็เคยไปค่ะแต่ว่านานๆเราจะไปสักครั้งหนึ่งไปก็แบบไม่ได้ไปทำอะไรกับเขามากก็คือตามเขาไปเฉยๆแต่ครั้งเนี้ยพี่จะพาไปแล้วพี่เขาบอกว่าเออเราจะอยู่กันสักอาทิตย์นึงนะเราก็โอเคไม่มีปัญหาอยู่อาทิตย์หนึ่งก็ได้เพราะว่าเพื่อนเขาไปด้วยก็รวมหมดก็ประมาณสัก7-8คนก็เกือบ10คนได้อะโอ้อบอุ่นใช่เราก็สบายใจไปก็ไปก็คือเขาพอไปถึงที่นั่นก็คือสภาพวัดป่านะคะก็เป็นป่าเลยแหละแต่ว่าบ้านพักรับรองที่สำหรับผู้ปฏิบัติเนี่ยค่อนข้างดีคือแก้วมีส่งรูปไปให้แล้วค่ะมีเขาจะแยกเป็นหลังใหญ่กับหลังเล็กคือเราไปอยู่ครั้งแรกเนี่ยเราไปอยู่หลังใหญ่กันก่อนเพราะหลังใหญ่นี่มีห้อง4ห้องแล้วก็มีชาอะไรคือแบบนอนกันสบายเล่นกันสบายอ่ะค่ะค่ะก็อยู่ไปก็เขาก็ปฏิบัติทำกันอะไรเราก็ทำตามเข้าไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งครบกำหนดที่ว่าเขาจะกลับกันแล้วเขาก็บอกข่าวดีกับเราเลยว่าคือเขาจะกลับแต่เราอะต้องอยู่ต่อนะอ้าวเราใช่เพราะเราก็บอกว่าอ้าวทำไมทิ้งฉันไว้อย่างนี้ล่ะแล้วฉันจะอยู่ยังไงอะแล้วทำไมเราต้องอยู่ต่ออะคือด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าเขาคุยกับท่านเจ้าอาวาสเรามารู้ที่หลังว่าเขาคุยกับท่านเจ้าอาวาสแล้วท่านเจ้าอาวาสบอกว่าดวงเราตอนเนี้ยต้องเปลี่ยนที่อยู่คือพอดีท่านเจ้าอาวาสนี่คือเป็นพี่ชายด้วยอะค่ะเป็นพี่ของเราเองใช่บอกว่าน้องอะต้องเปลี่ยนที่อยู่ก็ให้คิดกันแล้วกันว่าให้จะให้น้องอยู่วัดหรือว่าจะให้น้องไปอยู่อีกแบบนึงคือพูดอย่างนี้เลยไงอีกแบบนึงที่เราไม่รู้อะไรที่มันไม่ดีอะใช่เขาให้คิดละกันเขาบอกนี้ละกันเพราะว่าถ้าจะให้อยู่ก็คือมาอยู่วัดเพื่อให้น้องอะปฏิบัติธรรมแล้วเหมือนกับสะสมบุญนะคะให้กับตัวเขาเองจะดีกว่าไหมคือพอเขาพูดแบบนี้ปุ๊บเราก็ฮะเพราะปกติอ่ะเจ้าว่าจะไม่ค่อยพูดอะไรแบบนี้กับเราเลยจะปล่อยเราแบบจะทำอะไรก็ไปทำเรื่องของเธออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาพูดมาเราก็แต่เราจะอยู่ได้ยังไงเนี่ยพี่แจ็คคือสภาพเป็นป่าแล้วอยู่อย่างนั้นแล้วฉันอยู่คนเดียวเราก็บอกเอ้ยแล้วเราอยู่อย่างเงี้ย6-7คนถูกไหม
ถูกค่ะแล้วตอนนี้เหลืออยู่คนเดียวและเราก็ต้องเขาบอกว่าจะอยู่ยังไงจะอยู่บ้านหลังใหญ่หลังเล็กเราก็มองไปก็ไปอยู่หลังเล็กไม่ดีกว่าเราสองห้องเราก็พูดอย่างเงี้ยเพราะหลังใหญ่มันสี่ห้องโอเคถ้าพูดมาอย่างนี้ก็อยู่ก็ต้องจำใจอยู่เราก็บอกว่าขอเพื่อนคนหนึ่งได้ไหมครับเขาบอกได้แต่เขาหาให้และทีเนี้ยที่นั่นน่ะเขาจะมีตุ๊กแกประจำห้องอยู่ทุกห้องเลยค่ะแต่ตุ๊กแกที่เนี้ยเขาจะไม่ให้เราเห็นตัวเลยนะคะทุกคนที่ไปอ่ะเขาพูดกันเลยว่าจะมีตุ๊กแกแล้วตุ๊กแกเขาจะร้องเป็นเวลาก็คือประมาณตีสองถึงตีสามเขาจะร้องกับแกกับแกปกติคือเราก็เคยได้ยินอยู่ในห้องอยู่ในไม่ค่ะอยู่ข้างนอกห้องแต่เราไม่สามารถจะเห็นได้ว่าเขาอยู่มุมไหนแต่เราจะได้ยินเสียงคือได้ยินแต่เสียงทุกคนจะได้ยินแค่เสียงแล้วเขาก็จะหายไปเองเสียงเขาก็จะหายไปเองร้องครบ7ครั้งอะไรเงี้ยเขาก็ถ่านเขาไปเองครับแล้วก็โอเคไอ้ที่เราสบายใจคือว่าเราอ่ะจะให้หาคนมาเขาบอกที่เขาหาคนมานอนเป็นเพื่อนเราไอ้เรือนเล็กนี่แหละครับและทีนี้เรือนเล็กอ่ะห้องแรกอ่ะถ้าขึ้นไปแล้วอ่ะมันจะตรงกับบันไดทางขึ้นพอดีเลยแกช่ะแก้วก็เลยไปนอนห้องสองดีกว่าเพราะเราเลี้ยวขวามือแล้วไปนอนห้องสองไปแล้วทีเนี้ยไอ้หน้าต่างของบ้านเรือนเล็กเนี่ยเขาก็จะทำเป็นหน้าต่างแบบยาวๆอ่ะค่ะยาวๆลงมาเลยขนาดกับพื้นห้องนอนเลยอะค่ะค่ะก็ประมาณ4บานเนี่ยเรียงยาวทั้งสองห้องอะเหมือนกันหมดเราก็คือเราก็พอพวกเขาไปเรานั่งร้องไห้นะนั่งร้องไห้เลยแล้วเราก็แล้วเขาแล้วเขาก่อนไปเขาบอกว่าหลังหกโมงเย็นอย่าออกมาจากห้องเพราะเราอยู่คนเดียวอันนี้โอเคอาจจะเป็นอันตรายเข้าใจได้ยินเสียงอะไรไม่ต้องไปดูไม่ต้องสงสัยให้อยู่เฉยๆแล้วบอกว่าทำไมต้องบิ้ววะนึกในใจเรานึกในใจแล้วอีกอย่างก็คือเสียงอะไรก็ตามที่มันดังรอบๆห้องหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องไปสนใจมันนะอยู่เฉยๆทำสมาธิอยู่กับตัวเองให้ได้และที่สำคัญเจออะไรที่แบบประจันหน้าหรือว่าเจอได้ยินเสียงอะไรที่แบบกระชั้นชิดแบบใกล้ๆตัวห้ามวิ่งซึ่งไอ้ก่อนหน้านั้นที่เราอยู่กับเพื่อนเยอะๆเนี่ยมันไม่มีข้อมูลนี้มาถึงเราเลยไม่มีการบิ้วอะไรแบบนี้มาเลยถูกไหมไม่มีค่ะเพราะว่า อยู่กันหลายคนพวกเขาอ่ะคือพวกเขามาที่เนี่ยบ่อยมากมากันแบบโอ้โหหลายสิบครั้งเลยมั้งแต่เราอ่ะมาครั้งนี้ครั้งที่สองโดยที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำอะไรกันบ้างเขาแบบมันมีเหตุการณ์อะไรบ้างเราก็ไม่รู้กันค่ะวันที่อยู่กันเยอะๆไม่มีไม่บิ้วแต่พออยู่น้อยปุ๊บบิ้วเลยใช่แล้วเราก็ถามว่าแล้วลืมนะให้คนมาอยู่กับเราอะห้องหนึ่งเป็นเพื่อนเราด้วยนะเขาบอกโอเคเอาโอเคแล้ววันนี้ก็คือวันแรกหกโมงเย็นปุ๊บเราเข้าห้องล็อกประตูหาอะไรปิดกระจกปิดม่านไม่ให้เห็นหน้าตรงหน้าต่างไม่เปิดปิดหมดเลยไฟปิดหมดเหลือแต่ไอ้ตะเกียงหัวนอนอันนึงเป็นไฟฉายที่แบบตั้งโต๊ะอะค่ะอันเดียวทำไงวะอยู่คนเดียวแล้วก็สวดมนต์แล้วกันก็สวดไปแล้วก็อ่ะหลับไปตีสองตีสามประมาณเนี้ยกับแก่กับแก่คือเสียงมาไกลๆนะคะอุ้ยดีใจจังเลยเรือนนี้ไม่มีตุ๊กแก่เพราะเสียงเขามาไกลๆน่าจะอยู่เรือนใหญ่เพราะเรือนใหญ่กับเรือนเล็กเนี่ยห่างกันประมาณเมตรครึ่งถึงสองเมตรเราก็โอเคไม่เป็นไรก็วันแรกผ่านไปวันที่สองวันที่สองพอถึงช่วงเช้าไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะปกติหมดทุกอย่างช่วงเช้าเราก็ไปใส่บาตรอะไรของเราปกติแล้วก็มาถึงพอหกโมงเย็นปุ๊บวันเนี้ยห้องหนึ่งเราได้ยินเสียงช่วงประมาณสักสองทุ่มได้ยินเสียงเหมือนกับคนปูเสื่อค่ะซึ๊กซักซึ๊กซักอะไรเนี้ยปัดเสียงเปิดน้ำอาบน้ำเหมือนอะไรสักอย่างเนี่ยอุ้ยพี่ใจจังเลยมีคนมาอยู่เป็นเพื่อนแล้วครับแต่เขาไม่มาทักเราเพราะจะเอาว่าอาจจะสั่งก็ได้ว่าอย่ามารบกวนเราโอเคมีเพื่อนแล้วดีใจดีใจครับก็
ปกติทุกอย่างปกติดีใจโอ้วันนี้สวดมนต์อย่างสบายใจอย่างน้อยก็มีเพื่อนเข้าห้องหรอวะไม่ใช่ใจอย่างเงี้ยอืมตุ๊กแกก็ร้องกั๊กเก๋กั๊กแก่ปกติแต่วันเนี้ยขยับเข้ามารู้สึกว่าจะไม่กังวลเหมือนเมื่อวานแล้วนะคือแบบด้วยวันว่างไงคะมันก็เลยต้องจับเสียงทุกสิ่งทุกอย่างเลยเสียงอะไรมันดังมาเราก็ต้องฟังให้หมดเลยไงคะนี่ความรู้สึกปะนี่มันรู้สึกจะร้องใกล้ขึ้นนะเหมือนขยับมาใกล้ห้องเรามากขึ้นถูกค่ะเหมือนกับขยับจากที่แบบวันแรกแบบไกลๆเหมือนกับก้องก้องมาเงี้ยแบบไกลๆอย่างเงี้ยแล้ววันนี้รู้สึกปะนี่มันมาใกล้เปล่าวะอะไรเงี้ยก็ผ่านไปทุกอย่างตอนเช้าจะไม่มีอะไรผิดปกติปกติทุกสิ่งแล้วก็พอมาช่วงตอนเนี้ยห้องหนึ่งจะเปลี่ยนเวลาจากตีสองตีสามเป็นตีสี่ตีสี่เขาจะมีการขยับขยื่นอะไรของเขาแบบเนี้ยเหมือนกับผู้ปฏิบัติธรรมมาที่นี่ตีสี่ประมาณตีสามถึงตีสี่เขาจะตื่นเพื่อแบบจัดการตัวเองก่อนที่เขาจะทำวัดเช้าหรืออะไรของเขาเนี้ยเหมือนเอ๊ะทุกอย่างเราก็พี่คนนี้เขาดีจังเลยเนาะเขาตื่นเช้าพอเขาตื่นเราก็ตื่นตามพอสักครั้งหนึ่งเราก็ได้ยินเสียงคือโรงครัวนี่จะห่างจากเรือนที่เราพักเนี่ยประมาณสัก500เมตรเสียงก็จะดังก้องแก้งก้องแก้งแล้วบอกมีชาวบ้านมาทำกับข้าวที่หลบวันนี้เอ๊ะแล้ววันนี้มันวันอะไรเราก็นึกอย่างเงี้ยเอ๊ะแล้ววันนี้มันวันอะไรทำไมมีชาวบ้านมาทำกับข้าวคือเสียงกระทะเสียงอะไรต่ออะไรเนี่ยป้องแป้งป้องแป้งป้องแป้งเลยนะคะดังเราก็หรือว่าคนนี้เขามาทำกับข้าวเอ๊ะวันนี้เขามีงานอะไรกันหรือเปล่าเราก็นึกถึงนี้โอเคไม่เป็นไรก็ผ่านไปแต่ตอนเช้าไปจริงๆแล้วเขามาใส่บาตรแต่วันนั้นอะเป็นวันพระเป็นวันพระหรือวันโกนเนี่ยแหละเขามาใส่บาตรกันเราก็ถามก็เลยถามว่าเมื่อเช้ามีใครมาทำครัวอะไรหรอเขาบอกว่าอืมใครจะเข้ามาเพราะว่าเขาบอกว่าเจ้าอาวาสเขาไม่ให้ใครเข้ามายุ่งก็จะมีตั้งแต่ผู้มาไปปฏิบัติธรรมนี่แหละที่แบ่งบางส่วนที่จะไปทำครัวเราก็บอกว่าอยู่คนเดียวอ้าวแล้วมันยังไงก็โอเคตัดความสงสัยไปก็ทำกิจวัตรอะไรต่อเสร็จมาถึงช่วงเย็นวันนี้เสียงกับเกอยู่ตรงห้องเราเลยมาละตรงห้องเลยเกใช่แต่เปลี่ยนเวลานะคะไม่ตีสองตีสามละประมาณสองทุ่มกับแก่กับแก่อย่างนี้เลยนะคะกับแก่กับแก่กับแก่เนี้ยคือแบบเสียงจับเบาๆเริ่มเข้มขึ้นเข้มขึ้นขณะเดียวกันห้องหนึ่งก็จะมีเสียงสะบัดเสื่อพุดฟัดพุดฟัดพุดฟัดเหมือนกันเราก็ไม่เป็นไรพี่เขาอยู่แต่ตั้งแต่ได้ยินเสียงมาเรายังไม่เห็นหน้าพี่เขาเลยนะคะยังไม่เคยเจอกันเพราะพี่เขาจะไปก่อนเราออกจากห้องเสมอเพราะเราต้องสว่างแล้วเราถึงจะยอมออกไงเพราะเรากลัวก็อย่างเงี้ยทำไงอ่ะสวดมนต์แล้วกันเราก็สวดมนต์ไปอีกสวดตุ๊กแกจะร้องแค่5ไอ้กับแก่กับแก่กับแก่เงี้ย5ครับเอาวันนี้ร้องเสียงเข้มมาอีกวันหนึ่งก็เสียงเข้มละแต่เสียงเข้มอ่ะมันมีลงท้ายนะคะกับแกกับแกกับไปฮะกับไปจริงค่ะนี่ยังขนลุกอยู่เลยอ่ะกับไปกว่ามันก็กลับไปไปใช่ไล่อ่ะเหมือนไล่เราเนี่ยขนลุกค่ะใช่มันไม่ใช่เสียงตุ๊กแกนะคือมันเป็นเสียงแบบกลับไปคือยังไม่ยังไงยังกับไปเหมือนกับตุ๊กแกร้องค่ะแต่มันไม่กับแก่มันกับไปกับไปตุ๊กเฮ้ยกลัวจนหูฝาดหัวนี่ในใจเนี่ยกลัวว่าหลอนแหละอยู่คนเดียวหลอนไม่คิดอะไรเอาใหม่ก็เหมือนทุกอย่างปกติตอนเช้าปกติมากลางคืนนี่แหละค่ะสองทุ่มเพราะว่าเขาเปลี่ยนเวลาละเขาสองทุ่มมาละเขาสองทุ่มมาครับกับแก่กับแก่เขาจะกับกระตุกกับก่อนนะคะกับแก่กับแก่แล้วก็กับไปกับไปคือเสียงมันอีกกับไปแบบมันดังมากกับเหมือนกับตะคอกอ่ะเหมือนกับใครมาตะคอกเราทุกอย่างอย่างเนี้ยครับเราก็อะไรวะ
จะอะไรกันนักกันหนาคือคิดแบบจะอะไรจะกลัวตอนแรกกลัวมากร้องไห้นะคะกลัวมากคือแบบมันสองวันสามวันวันที่สี่เอาเลยแล้วพอเราสวดมนต์ก่อนเขาจะมาเลยสวดอยู่ยังไม่ทันไปถึงไหนเลยมาแล้วกับแกเสร็จแล้วกลับไปแต่วันเนี้ยเพิ่มเติมคือเสียงเคาะเสียงกระจกตีกระจกปักแบบดังมากกระจกคูปะกระจกหลังห้องเหรอกระจกหน้าต่างเลยค่ะตีงั้นเลยปักในขณะเดียวกันห้องหนึ่งก็ปูเสื่อปกติเสียงปูเสื่อตอนสองทุ่มปกติของเขาเลยเหมือนเดิมเราก็เขาไม่รู้สึกอะไรมั่งหรอวะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถามหน่อยว่าได้ยินเหมือนเราไหมครับก็เราไปเสร็จเอ้าไม่ทันอีกละพี่เขาไปไหนตอนไหนอีกละแล้วเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ถามด้วยว่าใครมาอยู่ห้องหนึ่งกับเรามาพักอยู่กับเราเราไม่มีโอกาสจะได้ถามพวกชาวบ้านเลยเพราะว่าเขามาทำเสร็จเขามาอะไรต่ออะไรเสร็จเขาก็กลับใส่บาตรเสร็จเขาก็กลับเขาจะไม่อยู่กันค่ะเราก็ยังไงไม่เป็นไรก็อยู่ต่อจนกระทั่งวันเนี้ยไล่ยะกลับไปใจสู้ขึ้นมาเลยไม่กลับก็เขาให้ฉันอยู่อ่ะจะมาไล่ฉันทำไมก็พูดอย่างเงี้ยก็ฉันไม่กลับไงก็ไม่กลับก็คือเสียงในใจค่ะก็บอกว่าไม่กลับนั่นก็กลับไล่กลับไม่กลับคนที่จะไล่ฉันกลับได้คนเดียวคือเจ้าอาวาสทีเนี้ยเขาก็แบบตีกระจกนะซึ่งเราก็ชักสงสัยว่ามันจะใช่ตุ๊กแกเปล่าเราก็นึกว่าต้องมีคนมาแกล้งเราแน่ๆเอาวะวันนี้เปิดหน้าต่างให้มันรู้ไปเลยก็เปิดหน้าต่างเลยค่ะเปิดไปปุ๊บเอาไฟฉายส่องไม่เจอไม่อะไรเอาส่องหน้าต่างส่องปุ๊บส่องขึ้นไปอ่ะห่างกันแค่ฟุตเดียวอะค่ะเข้าหัวแม่โป้งเลยไอ้เท่ากำปั้นเลยครับตุ๊แล้วส่องไปคอแกกึ๊บ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 ค่ะคอเขาแบบเขาพองออกมากึ๊บ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 แกแล้วแบบจะกระโดดลงมาโอ้โหขนลุกปิดหน้าต่างแบบโอ้โหแล้วแบบกระโดดเกาะตรงหน้าต่างไอ้บานที่เราปิดอ่ะแปะเนี้ยแล้วก็โอ้ยตายคือเรียกขวัญตัวเองอ่ะคนที่คนมาอะไรเงี้ยตกใจคือร้องไห้เลยกลัวมากเขาก็อยู่ตรงนั้นเกาะอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราเห็นตุ๊กแกที่นี่เพราะเขาบอกว่าตุ๊กแกที่นี่ไม่เคยให้ใครเห็นตัวแล้วตกแล้วตัวเท่ากำปั้นตัวหัวเท่ากำปั้นอ่ะตัวใหญ่มากแล้วก็ดีดหน้าหางอ่ะดีดมาปับแล้วก็ร้องอ่ะกลับไปเงี้ยบอกไม่กลับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะฟ้องเจ้าอาวาสเราพูดอย่างนี้เลยพรุ่งนี้เราจะฟ้องเจ้าว่าแล้วก็เลยพอตอนเช้าก็นิมนต์ท่านใส่บาตรเสร็จก็นิมนต์ท่านคุยกับท่านว่าเนี่ยมันเกิดอย่างเงี้ยเรื่องนี้ขึ้นมาจะให้เราทำยังไงคือเราไม่ไหวแล้วนะเราจะกลับบ้านแล้วแต่ที่เรากลับไม่ได้เพราะพี่ไม่ทิ้งรถให้เราเลยสักคันเขาเอารถกลับบ้านหมดเลยก็เหลือเราอะบอกว่าเราจะกลับบ้านแล้วหารถให้เราท่านบอกว่ากลับไม่ได้ต้องอดทนมันคือการทดสอบบอกโอ้ยทดสอบแบบนี้บ้าได้นะเราก็พูดอย่างนี้เลยไงคะเพราะว่าท่านอ่ะเป็นพี่เราไงแล้วก็พูดท่านทดสอบแบบนี้เราไม่ไหวนะเป็นบ้าได้นะคะมันกลัวคือมันกลัวแบบพี่แจงก็บอกไปคำว่ามันกลัวมากกลัวจนแบบกลัวจนไม่รู้จะอธิบายยังไงเนี่ยแล้วก็เลยถามท่านถึงห้องหนึ่งเลยอยากรู้จังเลยค่ะว่าใครมาพักเป็นเพื่อนท่านก็ท่านก็ทิ้งเลยนะคะท่านสงสัยทำหน้าแบบสงสัยเอ้าก็ขอไว้นะคะว่าให้มีคนมาเราเป็นเพื่อนสักคนนึงอะไรอย่างเงี้ยคืนหนึ่งอาทิตย์เต็มๆอ่ะเนี่ยที่เขามาเราเป็นเพื่อนเพราะเราได้ยินเสียงปูเสือเวลาเดิมสองทุ่มทุกวันทุกวันอาบน้ำแล้วตีสี่ด้วยค่ะทั้งสองทุ่มแล้วก็ตีสี่แล้วก็มีเสียงน้ำอาบน้ำท่านเลยบอกว่าเดินมากับท่านเดินไปกับท่านนะคะไอ้ลูกบิดนั้นน่ะมันล็อกเอ้ยท่านต้องใช้กุญแจของท่านน่ะเสียบแล้วก็เปิดครับแล้วก็บิดประตูเข้าไปโล่งทุกอย่างไม่มีคนอยู่หรอใช่แล้วก็เหม็นอับแต่ว่าอับคืออับชื้นของห้องที่ปิดหน้าต่างไม่มีลมเข้า
แล้วก็คือแต่พื้นสะอาดท่านบอกว่าจะมีคนอยู่ได้ยังไงก็ในเมื่อกุญแจมันอยู่กับท่านแล้วท่านไม่เคยให้ใครแล้วก็อู๋ยืนร้องไห้ตรงนั้นเลยค่ะยืนร้องไห้อยู่ตรงนั้นเลยร้องแบบร้องแบบอู๋ไม่ไหวแล้วนะแบบนี้มันไม่ไหวจริงๆท่านก็เลยบอกเลยค่ะว่ามีสตินะมีสติบอกตอนนี้สติไม่มาแล้วค่ะก็เลยบอกมันไม่มาคือไม่ไหวคือไม่รู้ว่าจะกลับบ้านอย่างเดียวจะกลับท่านพูดว่ากลับไม่ได้ท่านไม่ยอมให้กลับท่านกับผมท่านไม่ยอมให้กลับถ้ากลับไปอ่ะท่านจะเสียน้องท่านก็ไม่อยากให้เรากลับเนี่ยเราพูดแล้วก็เราจะขอให้คนลูกขู่กลัวมากเลยไม่ถึงตรงนั้นแล้วก็บอกแล้วจะให้เราทำยังไงท่านก็สอนเจริญสติตรงนั้นวัดนักเวลานั้นเลยท่านสอนเจริญสติในเมื่อความกลัวมันเกิดขึ้นมากเลยใช่ไหมท่านก็เลยบอกท่านก็เลยสอนเจริญสติให้เรามีสติท่านคือตั้งแต่9 โมงเช้าจนถึงประมาณสักบ่าย3 โมงสอนอยู่นั้นไงสอนจนเราเข้าใจพอเราเข้าใจเสร็จปุ๊บทำนะท่านพูดเนี้ยทำแล้วมีสติและอะไรก็ตามที่พี่เขาบอกไว้อ่ะทำตามที่เขาบอกท่านไม่พูดอะไรมาทำตามที่เขาบอกแล้วบอกแล้วห้องนี้จะทำยังไงคะถ้าเกิดคืนนี้2 ทุ่มมาปูเสืออีกจะทำยังไงอ่ะใช่ท่านบอกแล้วห้องนี้เราก็ถามว่าห้องนี้จะทำยังไงคะท่านก็พูดว่าเราก็ทำให้มันมีชีวิตขึ้นมาสิแล้วทำยังไงอ่ะเราก็พูดแล้วทำยังไงอ่ะเราก็ถามแล้วทำยังไงอ่ะคะท่านเอ้าทำให้มีชีวิตเหมือนห้องเราที่มีชีวิตอยู่ไงอ๋อเปิดประตูหน้าต่างทำห้องนี้ให้เหมือนมีคนอยู่ปกติแล้วถามว่าถ้า2 ทุ่มมาปูเสือมันได้ยินเสียงอะแล้วมันจะเป็นยังไงอะมันจะหนักกว่าไหมท่านบอกว่าเชื่อสิว่าวันนี้เขาไม่มาแล้วท่านพูดอย่างนี้เลยเชื่อสิว่าวันนี้เขาไม่มาแล้วเพราะเรารู้แล้วท่านบอกว่าแล้วอยู่ให้ได้นะท่านพูดอย่างนี้เลยนะคะแล้วอยู่ให้ได้แล้ว6 โมงหลัง6 โมงห้ามออกมาเข้าใจนะบอกเข้าใจค่ะท่านบอกว่ามีอะไรก็เรียกท่านโหพี่แจ๊คจะเรียกได้ยังไงกุฏิท่านไปอีก20 กิโลฮะมันจริงค่ะท่านอยู่บนเขาอะท่านอยู่ข้างบนรู้เลยอะเดี๋ยว20 กิโลอะ20 กิโลมันไกลมากนะครับไกลค่ะจริงๆค่ะหมายถึงว่าอยู่คนละวัดกันเหรอวัดเดียวกันค่ะแต่ท่านอยู่บนเขาขึ้นไปอะท่านเดินขึ้นไปอะอุ้ยไม่ถึง20 กิโลหรอกมั้งมันมหาศาลมากเลยถ้า20 กิโลกับพื้นที่ของวัดอ่ะคุณแก้ววัดเดี๋ยววัดประมาณ60 ไร่นะคะพื้นที่60 ไร่แต่ว่ามันเป็นเขามันโค้งเวลาเขาเดินอ่ะมันไม่ได้ทางตรงอ่ะนึกออกไหมคะมันโค้งอ่ะครับมันต้องเดินโค้งอ่ะโค้งกว่าจะขึ้นไปค่ะ20 กิโลเลยมันโอ้โห20 กิโลหรือ10 กิโลประมาณเนี้ยค่ะไม่แน่ใจแต่ว่าคือท่านบอกอยู่ประมาณ10-20 กิโลครับเพราะว่าถ้าเราขึ้นไปอ่ะเราต้องขับรถขึ้นไปเราไม่เคยเดินขึ้นไปเราต้องขับรถขึ้นไปไม่เคยเดินขึ้นไปเลยก็อยู่ประมาณนั้นแหละ20 กิโลขับรถทางตรงถ้าใช้ความเร็วปกติจะใช้เวลา20 นาทีอันนี้คือทางตรงนะแต่อันนี้มันทางอ้อมอันนี้คือเขาเนี่ยคือกว่าจะไปหาท่านได้มันไม่ใช่ทางตรงค่ะขับรถขึ้นไปกี่นาทีใช่ประมาณ15 นาทีไม่ถึง20 โลหรอคะไม่ถึงครับเพราะว่าท่านก็บอกเราโดยประมาณเราก็ประมาณกับท่านฮะก็ยังว่าทำไมท่านเดินขึ้นลงเก่งจังครับค่ะก็น่าค่ะก็คือพอผ่านมาแล้ววันเนี้ยไอ้ตุ๊กแกตัวนั้นมันก็ยังร้องอยู่ร้องอยู่ก็โอเคฉันฟ้องเจ้าอาวาสเลยนะเดี๋ยวเจ้าอาวาสจะมาจัดการเธอเพราะว่าเธอไล่ฉันอยู่นั่นแหละไล่อยู่นั่นแหละแต่วันนี้ห้องหนึ่งไม่มีเสียงจริงๆค่ะไม่มีเสียงอะไรเลยเสียงน้ำสักหยดก็ไม่มีตีสี่เสียงน้ำสักหยดก็ไม่มีไอ้เจ้าตุ๊กแกเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาจัดการอีกทีนึงเราก็บอกไปถึงเขาจะจัดการกับเธอคือเราปีการตอบโต้เขาละคือมันกลัวจนเลยกลัวละแล้วมาอีกวันนึงนั่งสวดมนต์อยู่เรานั่งสวดมนต์อยู่นั่งสวดไปเงี้ยจนกระทั่งถึงบทธรรมจักรกับสวดไปได้แค่ครึ่งนึงเองมันมีความรู้สึกของเราอ่ะ
คือข้างหลังอ่ะมันจะแบบเริ่มขนลุกละเริ่มขนลุกขึ้นมาก่อนละโดยไม่มีสาเหตุในห้องเราเนี่ยนะคะคือสักพักหนึ่งมีเสียงเหมือนกับกระซิบสวัสดีจ้ะข้างหลังแล้วแบบมีขนลุกมากเลยขนตั้งแบบตั้งหมดเลยแบบเฮ้ยอะไรวะคือทำมาจับแต่ยังไม่จบแล้วแบบว่ายังไงอ่ะแล้วก็เสียงเป็นอะไรรู้ไหมคะกับ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 แก่อยู่ข้างหลังเราเองอะค่ะกับ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 แก่แล้วก็สวัสดีจ้ะแล้วแบบโอ้โหน้ำตาแตกเลยค่ะแต่ก็คือจำท่านว่าอย่าวิ่งให้อยู่กับที่ให้อยู่กับที่อย่าไปไหนแล้วบอกว่าต้องมีสติแต่ถ้าณขณะนั้นใช่แต่ณขณะนั้นอะก็วิ่งไม่ออกเหมือนกันก็คือใจก็คิดว่าธรรมจักรต้องสวดให้จบต้องสวดธรรมจักรให้จบให้ได้ก็คือก็สวดไปร้องไห้ไปสวดไปร้องไห้ไปคือต้องสวดให้จบก็จบพอจบเสร็จปุ๊บเรารู้นะคะความรู้สึกมันบอกว่าเรายังขนลุกอยู่เขายังไม่ออกจากห้องเราเขายังอยู่ตรงนั้นเนี่ยแจ็คเป็กก็ไม่กล้าหันไปมองเพราะกลัวจะเห็นก็เลยค่อยแบบค่อยๆพลิกตัวแล้วก็เอาผ้าคลุมแล้วก็นอนไปเลยพอตอนเช้าโทรศัพท์หาพี่เลยพี่ก็บอกว่าเพ้อเจ้อคิดมากบอกโอ้ยไม่ต้องเป็นเหมือนฉันไม่มาโดนเหมือนฉันน่ะไม่รู้หรอกเรามาอยู่คนเดียวไหมแล้วจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฉันมั่งเราก็แบบพูดอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็คุยกับเจ้าอาวาสดิว่าเนี่ยทีเนี้ยเขาเข้ามาในห้องเลยนะคะท่านเลยบอกว่าเข้าได้ยังไงฉันก็ว่าอย่างนี้ใช่ไหมเข้าได้ยังไงไม่รู้อ่ะท่านเลยบอกว่าเราไปคิดอะไรกับเขาหรือเปล่าก็แค่บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเจอดีละเพราะว่าเราฟ้องเจ้าอาวาสแล้วเราก็บอกเนี่ยก็นั่นไงไปท้าทายเขาอย่างนั้นไงเขาก็เลยเข้ามาทักทายอ่ะสิแล้วก็ถามว่าอ้าวแล้วจะให้เราทำไงท่านเลยบอกแผ่เมตตาให้เขาไปแผ่เมตตาให้เขาซะครับเขาจะได้เลิกยุ่งกับเราอีกวันนึงเราก็มาแผ่เมตตาให้เขาก็เสียงกลับไปและอาเสียงของผู้หญิงคนเนี้ยก็หายไปก็ไม่มีอะไรค่ะก็หลังจากนั้นเราก็อยู่ไปเรื่อยๆจนได้พรรษาอยู่จนครบ1พรรษาค่ะคือจากกลัวจะเลยกลัวทีนี้มีอะไรมาก็แบบฉันไม่กลัวละเหมือนผ่านการทดสอบจิตใจไปแล้วใช่คือแบบจนแบบมันแข็งมันไงคือไม่กลายเป็นคนไม่กลัวอะไรไปแล้วจากเมื่อก่อนกลัวมากกลัวจนแบบการอยู่คนเดียวอ่ะจะกลัวแต่ตอนนี้คือไม่มีปัญหาเลยมาเลยอะไรก็มาก็ไปอีกครั้งนึงก็คิดว่าจะอยู่ไม่ได้ก็อยู่ได้เหมือนเดิมค่ะค่ะก็อ่านเรื่องตุ๊กแกผีก็ประมาณนี้ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะคือบางคนฟังมันอาจจะขำมันอาจจะเฮ้ยเดี๋ยวนะตุ๊กแกจะมากลับไปแต่เรานึกภาพอย่างนี้นะสมมุติว่าวันนั้นเราต้องอยู่คนเดียวแล้วเราคิดมาตลอดว่าไอ้ห้องข้างๆเราอ่ะเพื่อนเราส่งมามีคนมานอนเป็นเพื่อนแต่เราจะไม่เคยเจอหน้าเขาเลยทุก 20:00 จะมีเสียงปูเสือตีสี่มีเสียงอาบน้ำสองทุ่มมีเสียงปูเสือตีสี่มีเสียงอาบน้ำอยู่แบบเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอุ่นใจว่าอ๋อห้องข้างๆมีคนอยู่แต่เรามากลัวไอ้เสียงตุ๊กแกข้างหลังนี้มากกว่าซึ่งจากเสียงตุ๊กแกปกติที่มันเคยร้องอยู่ไกลๆวันดีคืนดีมันก็ค่อยขยับมาใกล้มาใกล้มาใกล้เลยจนกระทั่งมันร้องอยู่ไอ้หลังห้องเราตรงหน้าต่างจากเสียงร้องตุ๊กแกกับแกกับแกกลายเป็นกลับไปซึ่งถ้าเรามองมุมนี้ว่าไอ้คนที่มานอนข้างห้องเราอ่ะเกิดมันเป็นสิ่งที่จะมาทำอะไรเราหรือสมมุติว่ามันเป็นผีเป็นสาเป็นอะไรที่มันน่ากลัวสิ่งเนี้ยก็อาจมาไล่เราให้กลับไปเพื่อที่จะไม่ได้เจอไอ้ห้องข้างๆนี้ก็อาจจะมาช่วยเราก็ได้หรือเขาอาจจะแค่มาทดสอบจิตใจเราก็ได้หรือบางสิ่งบางอย่างมานอนมาทำให้เรารู้ว่าเขามานอนข้างห้องเราเพื่อให้เราอุ่นใจมันคิดได้หลายมุมมากใช่ค่ะแต่ที่แน่ๆห้องข้างๆไม่มีใครนอนแน่นอนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนเราเทดิห้องมันล็อกเทค่ะเทเลยอ่ะครับอือฮึก็พอออกพรรษาเขาจะมาทำทอดกฐินกันเราก็ใส่เลยเราก็พูดเลยนะวันหนึ่งเนี่ยขอให้ได้นอนคนเดียวบ้างเถอะแล้วจะรู้ครับ
เราก็พูดกับเขาอย่างนี้เขาก็แบบอ๋อเหรออ๋อเหรออย่างเงี้ยแต่จริงแล้วมันเป็นเรื่องของวัดป่าที่เราเคยฟังมาได้หลายเรื่องส่วนมากคนที่ไปปฏิบัติธรรมลักษณะแบบเนี้ยหลายคนโดนทดสอบจิตใจนะครับใช่ค่ะจากอะไรก็ไม่รู้ใช่ใช่ดูว่าก็คือถ้าแค่ว่าถ้าเราอะไม่มีสติหลุดเลยนะคะแล้วแบบเข้าป่าเลยนะคะครับเข้าป่าไปเลยก็คือสมมติตอนกลางคืนเราตกใจได้ยินเสียงบอกกลับไปสวัสดีจากสติแตกขึ้นมาเปิดประตูวิ่งเข้าไปในป่าหลงป่าเรียบร้อยถูกค่ะท่านถึงคือเขาถึงย้ำไงคะท่านถึงย้ำว่าอะไรก็ตามให้เราเผชิญหน้าถ้ากลัวก็ให้หลับตาแล้วก็อยู่นิ่งๆเดี๋ยวเขาจะไปเองอย่าวิ่งอย่างคืออย่าวิ่งอย่าตะเลิดเด็ดขาดก็คือที่ย้ำก็อ๋อก็เลยมาเข้าใจอ๋อเพราะว่าจะเจอแบบนี้นี่เองถึงย้ำจังย้ำมากเจอที่ได้ที่ครั้งก็ย้ำห้ามเด็ดขาดแล้วให้เรามีสติตลอดเวลาผมว่าคนที่ไปปฏิบัติธรรมแบบเนี้ยจะเจอเหตุการณ์ลักษณะการทดสอบจิตใจแตกต่างกันไปอย่างตัวของคุณแก้วก็เจอแบบเนี้ยคนอื่นไปอาจจะไปเจออีกแบบนึงซึ่งมันอาจจะน่ากลัวมากกว่านี้หรืออาจจะน่ากลัวน้อยกว่านี้บางคนอาจจะฟังแล้วแบบเฮ้ยคุณแก้วโทษนะฮะเพ้อเจ้อหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าหลอนไปเองหรือเปล่าจริงเออจริงเพราะว่าไปเล่าให้พี่ฟังพี่บอกเพ้อเจ้อแต่เล่าให้เพื่อนที่มาปฏิบัติธรรมอ่ะเพื่อนเชื่อเพราะเพื่อนได้ยินเสียงตุ๊กแกอยู่ผมฟังผมก็ขนลุกนะไอตอนที่บอกว่าตกลงแล้วไอข้างๆห้องเราอ่ะมันไม่มีคนมาอยู่เลยโอ้ใช่ค่ะสมมุติว่าคืนนั้นเรารู้แล้วว่าห้องข้างๆเราไม่มีคนอยู่แน่ๆทีนี้เรารู้แล้วนะคืนนี้เรานอนปรากฏว่ามันมีเสียงแบบมาปูเสื่อเหมือนเดิมเราจะยังไงอ่ะตายดิช็อกดิใช่ก็คือแบบโอ้โหคือแบบก็คงจะแบบอะไรวะอย่างเงี้ยคือแบบแต่คิดว่าเจ้าว่าท่านมาท่านคงมาแผ่เมตตาหรือว่าอะไรสักอย่างแล้วล่ะเพื่อให้เขาอะไปแล้วก็ไม่มารบกวนเราเพราะเห็นท่านบอกว่าทำห้อยมีชีวิตแล้วก็ไปเปิดหน้าต่างเลยมีชีวิตหรือเปล่าไม่รู้ให้ลบถ่ายเทแล้วก็ทำแบบนี้เลยหรืออาจจะเป็นแบบท่านเจ้าว่าส่งใครมาเพื่อให้เราสบายใจโดยที่ไม่บอกเราก็เป็นไปได้นะเพราะไม่งั้นเราก็อาจจะเตลิดไปตั้งแต่แรกนะใช่แต่ท่านทำหน้าสงสัยนะคะทำหน้าสงสัยมากเลยว่าใครมาอยู่ประมาณนี้ค่ะท่านบอกเนี่ยโอ้โหโอเคคุณแก้วครับนั่นคือเรื่องราวของตุ๊กแกผีที่ไปเจอมาเมื่อ7ปีที่แล้วตอนที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งหนึ่งนะขอบคุณมากๆเลยครับที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันค่ะขอบคุณครับผมสวัสดีครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังนัมคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก